สายเข้ามาแล้วครับจากคุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ด้านทองคำที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณบัวเกตค่ะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐแค่วันเดียวนะครับตรงนี้ส่งผลดีหรือเสียอย่างไรต่อตลาดทองคำบ้างครับเรียกได้ว่าผลการประชุมนะคะไฟแนลจริงๆน่าจะออกในช่วงตีหนึ่งของคืนวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามค่ะสำหรับผลการประชุมเนี่ยตลาดยังคงคาดการณ์นะคะว่าเฟดน่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมก่อนนะคะเพื่อรอประเมินความเสี่ยงเรื่องของ Brexit เองนะคะรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงตัวเลขการจ้างงานก็ยังไม่ดีมากนักนะคะยังไงก็ตามค่ะสิ่งที่จะต้องจับตานะคะก็คือแถลงการหลังการประชุมค่ะก็คือทางเจเน็ตเยเลนมีกำหนดการที่จะแถลงการหลังการประชุมเฟดนะคะเวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลให้ทองคำเคลื่อนไหวผันผวนหลุดออกจากกรอบได้เช่นกันค่ะคุณบุรกิจคะถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณเพื่อบ่งชี้ทิศทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะคะอาทิถ้าสมมติว่านางเจเน็ตเยเลนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงไม่ค่อยดีนักนะคะรวมถึงส่งสัญญาณความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะทำให้นักลงทุนยังคงมองว่าเฟดอาจจะยังชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะส่งผลบวกกับราคาทองคำได้นะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเจเน็ตเยเลนยังคงมีการส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในระยะเวลาใกล้นี้นะคะอาจจะกดดันตัวดอลลาร์แล้วก็กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้มองว่าราคาทองคำอาจจะปรับตัวลงได้ไม่มากนักเนื่องจากอย่าลืมว่าวันที่23มิถุนายนนี้นะคะจะมีการทำประชามติเรื่องของ Brexit ค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะถ้าหากว่าอังกฤษออกจากตัวสหภาพยุโรปหรือ EU จริงๆนะคะก็ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกอาจจะผันผวนได้นะคะแล้วก็หนุนราคาทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นได้เช่นกันค่ะคุณกิจครับตัวของทิศทางค่าเงินบาทบ้างครับคุณเบนจามาครับหลายคนก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าตอนนี้ตัวของแรงกระเพื่อมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวผันผวนของทั้งค่าเงินสกุลสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวของค่าเงิน US ดอลลาร์แล้วก็สัปดาห์หน้าต้องจับตาดูที่ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับตัวของค่าเงินยูโรวันนี้ทาง YLG เห็นตัวของทิศทางค่าเงินบาทอย่างไรบ้างครับสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้บาทอ่อนค่าค่อนข้างแรงนะคะจากช่วงเย็นเมื่อวานนี้อ่อนค่ามาวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 35.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะมองว่าในระยะนี้ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องค่ะเนื่องจากเกิดกระแสเงินทุนไหลออกนะคะอย่างวันนี้ก็มีเงินทุนไหลออกทั้งในตลาดหุ้นไทยรวมถึงมีแรงขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยด้วยนะคะก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าโดยก็ตามเรื่องของค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าตามทิศทางของภูมิภาคตามเป็นไปตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคนะคะมองว่าวันนี้ให้จับตาดูกรอบบริเวณ 35.20 ถึง 35.40 บาทต่อดอลลาร์นะคะถ้าหากว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยไม่หลุดกรอบ 35.40 บาทต่อดอลลาร์อาจจะมีการกลับลงมาทดสอบบริเวณ 35.20 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าค่ะซึ่งอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศค่ะอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทต่อจากนี้ไปนะคะให้ดูจากผลการประชุมเฟดด้วยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์รวมถึงการไหลเข้าแล้วก็ไหลออกของเงินทุนในทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรนะคะเพื่อใช้ในการประเมินทิศทางเรื่องของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนทองคำก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะครับตัวของตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆในสัปดาห์นี้จะมีตัวไหนที่จะเป็นโฟกัสสำคัญเพิ่มเติมที่นักลงทุนในทองคำจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดบ้างครับไล่ตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PPI นะคะหรือว่าตัวดัชนีราคาผู้ผลิตค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งที่บ่งบอกเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะรวมถึงภาคการผลิตด้วยนะคะในขณะเดียวกันเวลาตีหนึ่งของบ้านเรานะคะคืนนี้จะมีการประกาศตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงมีแถลงการของนางเจเน็ตเยเลนหลังการประชุมเสร็จด้วยนะคะซึ่งอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือให้จับตาดูว่าสิ่งที่
เยเลนพูดเนี่ยจะมีการบ่งชี้เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปอย่างไรค่ะซึ่งคาดว่าคืนนี้อาจราคาทองคำอาจจะผันผวนได้หลังตีหนึ่งนะคะก็ถ้าหากว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะลดสถานะเพื่อรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หากว่ารับความเสี่ยงได้มากก็ยังเน้นเก็งกำไรในกรอบเช่นเดิมค่ะคุณภูริกิจครับตัวของภาพรวมและกรอบในส่วนของราคาทองคำนะครับในสัปดาห์นี้ทาง VLG มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับเปลี่ยนแปลงนะคะแนวตอนวันจันทร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำสามารถทะลุกรอบแนวต้านรายดาแนวแรกบริเวณ 1,282 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์มาได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยขยับกรอบด้านบนค่ะไปที่บริเวณ 1,303 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะในขณะที่กรอบแนวรับด้านล่างยังประเมินไว้ที่บริเวณ 1,255 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เช่นเดิมค่ะดังนั้นประเมินว่าในช่วงกรอบสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำน่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบริเวณ 1,255ถึง 1,303 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 21,000 ถึง 21,800 บาทนะคะคาดว่าน่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบนี้แล้วก็รอดูข่าวสารจากทั้งเรื่อง Brexit แล้วก็การประชุมธนาคารกลางนัดสำคัญทั้งตัวสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับนักลงทุนที่มองกรอบระยะสั้นๆจริงๆอยากให้เน้นเก็งกำไรสั้นๆเนื่องจากช่วงนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานแล้วนะคะซึ่งยิ่งเรื่อง Brexit เองก็ยัง 50-50 ดังนั้นยังเน้นให้เก็งกำไรในกรอบสั้นๆนะคะ อย่างเช่นถ้านักลงทุนระยะสั้นอยากเข้าไปเก็งกำไรในช่วงวัน2วันนี้นะคะให้ดูบริเวณ 1,273 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะถ้าหากว่ายืนอยู่ได้ก็เสี่ยงซื้อได้ค่ะบริเวณ 1,273 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็รอการดีดตัวของราคาค่ะถ้าหากว่าราคาดีดตัวขึ้นไปบริเวณ 1,290 ถึง 1,303 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็แนะนำขายทำกำไรอย่างไรก็ตามตัดขาดทุนนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำหลุดกรอบบริเวณ 1,264 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะยังเน้นให้เก็งกำไรในระยะสั้นแล้วก็กำหนดจุดปัดขาดทุนประกอบการลงทุนด้วยค่ะคุณบุญกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเป็นเสียง